วันที่7มกราคม2565ที่จังหวัดปทุมธานีข่าวคืบหน้าตามที่ได้มีชาวบ้านออกมาร้องเรียนผู้ที่มักง่ายนำขยะออกมาทิ้งที่ริมทางที่หมู่7ตำบลลำทรายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคืบหน้าวันนี้ทั้งประหยัดน้ำมันประหยัดเวลาแล้วนะครับก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือนะครับเราอย่าไปนำขยะนะครับหรือว่าใช้โดยวิธีมักง่ายนะครับนำมาทิ้งในที่ของคนอื่นใช่ไหมครับเราต้องไปบริหารจัดการขยะนะครับที่เราก่อขึ้นนะครับให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับไม่ใช้วิธีที่จะนำมาเอาขยะไปทิ้งเพื่อให้หลุดจากตัวเองนะครับแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผลักภาระให้คนอื่นบ้างใช่ครับแล้วก็สร้างปัญหาครับชุมชนนะครับทำให้เกิดเนี่ยครับกลายเป็นข่าวนะครับทำให้ดูทางตำบลภาพพจน์ออกมาไม่ดีใช่ครับผมแล้วก็ท่านนายกของผมก็เพิ่งเข้ามาบริหารจัดการเพียงไม่กี่วันนะครับก็เลยรู้สึกท่านก็รู้สึกเป็นห่วงครับกังวลเรื่องนี้ก็รีบเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำได้นะครับผมครับผม
เอาท่านผู้ใหญ่สมชายแทรกคุ้ยนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่6ครับที่ดูแลพื้นที่มีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับผู้ที่นำขยะมาทิ้งก็ต้องประชาสัมพันธ์นะครับให้ชาวบ้านใกล้เคียงนะครับคือว่าก็คือช่วยกันดูครับครับผมแต่ก็เคยมาดูหลายเที่ยวแล้วครับก็ยังเอามาทิ้งกันอยู่นะครับลักลอบครับส่วนมากกลางคืนครับบางทีเราก็ไม่ค่อยเห็นกันแต่ก็เคยได้ดําเนินการไปแล้วครับเมื่อประมาณปีที่แล้วมั้งปีที่แล้วได้ดําเนินการไปรอบนึงแล้วครับครับก็บริหารจัดการเก็บหมดไปแล้วรอบนึงแล้วรอบนี้มาอีกครับก็ตอนนี้ก็ได้ท่านนายกแล้วครับก็คือมาช่วยดูแลครับมาบริหารจัดการเรื่องเก็บอ่ะครับครับครับผมแล้วในส่วนมันเป็นพื้นที่เอกชนเนี่ยมันจะติดขัดอยู่อย่างนึงเวลาผู้ที่นำขยะมาทิ้งเนี่ยเราจะไปจับดำเนินคดีหรือปรับอะไรเนี่ยมันจะละเมิดสิทธิ์เขาไหมครับครับขอถามความรบกวนก็ได้ครับก็ในเบื้องต้นนะครับมันถ้าเราเห็นใช่ไหมครับเราเห็นในการละเมิดของคนที่เอาลักลอบนำเอาขยะมาทิ้งในพื้นที่ของอื่นนะครับผมว่ามันก็เป็นความผิดอยู่แล้วใช่ไหมครับการเพราะขยะเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมครับอาจจะเป็นขยะที่อันตรายนะครับส่งขยะพิษที่เกิดกับชุมชนนะครับเราก็สามารถชี้นะครับชี้ให้ผู้ที่ดำเนินการกระทำที่ไม่ดีนะครับการนำขยะมาทิ้งเนี่ยชี้ให้เจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าฝ่ายปกครองฝ่ายท้องที่หรือว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ซึ่งหน้านี่เราสามารถดำเนินการได้ใช่ครับแน่นอนครับตรงนี้มันก็ผิดอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้อำนาจหน้าที่ของเราในการบริหารใช่ครับผมครับผมเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมแล้วอยากจะฝากถึงชาวบ้านแถวๆนี้ไหมว่าถ้าหากพบเห็นผู้ที่ลักลอบนำขยะมาทิ้งเนี่ยให้ช่วยแจ้งไปที่ไหนบ้างครับครับมาแจ้งมาที่ผู้ใหญ่ในเบื้องต้นนะครับก็ให้ทางท้องที่ก่อนนะครับท้องที่ก็คือทางมหาผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ช่วยนะครับก็มาสายต้นตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าท่านก็อยู่ในพื้นที่แล้วก็ท่านสมาชิกด้วยนะครับท่านอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตรงนี้ก็แจ้งได้เลยนะครับพบเห็นขณะกำลังทำนะครับแจ้งโทรยกหูนะครับแจ้งเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะครับมาวิ่งเข้ามาทันทีแน่นอนครับครับมีม้าวายนะว่าใช่ครับมีม้าวายเพื่อจะได้ช่วยกันนะครับป้องปามไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือกับผู้สัญจรนะครับครับเนาะต้องบอกขอความร่วมมือนะครับเพื่อช่วยกันนะครับมันไม่ให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นบ้านเมืองของเราเราใช้เส้นทางของเขาแล้วพื้นที่เขาแล้วก็ขอให้รักษาความสะอาดด้วยครับแค่นี้ครับคือปัญหาที่ผมได้รับการร้องเรียนมาเนี่ยปัญหาขยะเนี่ยส่วนหนึ่งแต่สำหรับการมาเผาขยะเนี่ยมันเกิดควันมลพิษแล้วก็ลอยไปไกลไปเข้าบ้านเรือนประชาชนอ่ะนั่นนะครับมันเป็นการลักลอบนะครับเราไม่รู้ใครเป็นผู้จุดครับนั่นแหละครับมันก็คือหามือต้นเหตุไม่เจอ ไม่ทราบว่าใครมาจุดใช่ครับผมครับ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 ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่เราก็ได้ลงมาดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับมาดูแลขยะที่ถนนแห่งนี้ครับครับยังไงผมก็ต้องขอให้กำลังใจนะครับท่านนายกอบต.แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่นะครับช่วยกันสอดส่องดูแลในพื้นที่ของเรานะครับให้มีความสะอาดเรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้เชิดหน้าชูตากับคนชาวบ้านชาวลำไส้ของเราแห่งนี้ครับสวัสดีครับผม